ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินชาญบีรกุลนั้นท่านมีเป้าหมายและว่าจะตั้งเป้าให้ไทยเป็นฐานผลิตเวชภัณฑ์จากกัญชาทางการแพทย์ระดับเวิร์กคลาสเลยทีเดียวค่ะนี่กรมการแพทย์บอกว่าเตรียมสารต่อนโยบายกัญชาทางการแพทย์ของรัฐมนตรีอนุทินพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจค่ะ เรื่องนี้เปิดเผยมาจากนายแพทย์สมศักดิ์อัคขศินอธิบดีกรมการแพทย์บอกว่าที่ผ่านมามีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมหลายอย่างค่ะทั้งการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ทั่วประเทศไปจนถึงการอนุญาตให้ประชาชนสามารถผลิตได้นําไปใช้เพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์ได้ในขวบปีที่ผ่านมาเนี่ยมูลค่าของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกัญชา กัญชงหรือว่า,ากระท่อมเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นกว่า7,000ล้านบาทแล้วนะคะกระทรวงสาธารณาสุขก็เร่งเดินหน้านโยบายสำคัญโดยเฉพาะการให้ประเทศไทยเป็นหับทางการแพทย์และกัญชาทางการแพทย์ค่ะแต่ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากนานาชาติไทยมีเป้าหมายว่าจะเป็นฐานการผลิตยาจากกัญชานะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูเรื่องของคุณภาพของสินค้าต้องได้รับการยอมรับในระดับโลกหรือ w o r l d Class มากขึ้นค่ะและก็ยังหวังให้กัญชาทางการแพทย์ของไทยเป็นส่วนสำคัญในการพลิกฟื้นอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวไปจนถึงการช่วยแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนด้วยนะคะในแพทย์สมศักดิ์บอกแบบนี้ค่ะนับตั้งแต่กระทรวงขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์เรามั่นใจว่าเรามาถูกทางแล้วครับเป็นเรื่องที่ประชาชนได้ประโยชน์ ที่ผ่านมายอดการเข้าใช้บริการทางการแพทย์แผนกัญชาทางการแพทย์นั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับในทุกวันนี้มีการขออนุญาตนํากัญชาทางการแพทย์ไปใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ามากขึ้นแล้วครับคุณอาร์ตขยนครับเมื่อกี้มีคอมเมนต์นะครับว่าให้ผมทาเสียงสองด้วยนะครับพี่ตาแต่ผมก็กำลังเลยไม่รู้จะทําเสียงยังไง S <S เอาเอาเสีย KFC นี่แหละค่ะเชิญครับครับต้องบอกว่าจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องกัญชาครับก็จริงๆแล้วเป็นเรียกว่าที่บูมมากนะครับมีหลายๆภาคเอกชนเนี่ยออกสินค้าที่จากกัญชามากมายนะครับวันนี้บายนี้จริงๆก็ดีนะครับเพื่อบอกเลยว่าประเทศไทยมีศักยภาพในด้านนี้แต่ผมว่าสิ่งที่สําคัญคือเรื่องของคุณภาพของกัญชาเพราะว่าเท่าที่ติดตามเนี่ยก็จะมีหลายๆประเทศเนี่ยก็ทําเรื่องนี้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมาช้านานแล้วใช่ไหมครับมาเริ่นานละแล้วสิ่งที่ เขาเอามาเป็นตัวที่บอกว่าอะไรดีไม่ดีเขาจะมีค่าบอกเลยว่าคุณภาพของกัญชานั้นๆของโปรดักต์นั้นๆที่ทำมาจากกัญชาเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนนะครับเป็นเอาง่ายๆเป็นเกรดแบบ AAA Premium นะครับอย่างของคนไทยเนี่ยก็กำลังบอกว่าเรากำลังจะใช้คำว่า world class นะครับผมว่าก็เป็นคำที่ดีนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมา identify ให้ดีก่อนว่าอะไรที่เราบอกว่าระดับโลกเขาไปถึงคุณภาพขนาดไหนแล้วของเราอะ่ะจะใช้อะไรเป็นตัวชี้วัดว่าของเรามันคือระดับ world class จริงๆ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีวิธีการสกัดของกัญชาที่เขาบอกว่าจะสกัดยังไงให้มันได้มาซึ่งสารที่ดีที่สุดโดยเฉพาะในมุมหนึ่งครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการที่เราจะเข้าไปสู่ตลาดโลกครับพี่ตาผมมองว่าเราต้อง positioning ตัวเองก่อนว่ากัญชาที่เราจะทําออกไปเนี่ยมันคือเพื่อด้านไหนอาจจะไม่ใช่เพื่อ pressure เหมือนกับในต่างประเทศละ pressure หมายถึงแบบเพื่ออารมณ์สุนทรีเพื่อผ่อนคลายอะไรย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราบอกว่า เราสามารถสร้างคุณภาพให้สูตรระดับการเป็น medication นะครับคือรักษาโรคต่างๆได้เพราะเราสามารถเอ็กทรักสารเคมีที่ออกมาจากกัญชาจนสามารถรักษาโรค1 2 3 4ได้อะไรแบบเนี้ยนั่นคือเว r ร์ class ใน definition ของเราเพราะเรามีการทดสอบมาแล้วมีข้อมูลมาแล้วว่าสา,ารที่ออกมาสามารถรักษาได้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับพี่ตาก็เป็นเรื่องจะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยถ้าเกิดเราสามารถที่จะมีตําแหน่งนะครับอยู่ในระดับโรคได้ว่าเราเองเนี่ยสามารถผลิต กัญชาที่มีคุณภาพสกัดออกมาได้มาตรฐานระดับโลกจริงๆแล้วก็ส่งออกในที่สุดแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาประเทศไทยด้วยครับพี่ตาครับ ค่ะแต่ว่าเรื่องของกัญชานี่มันมันไม่ได้ทําง่ายนะเพราะว่าถ้าเราจะปลูกกัญชาในที่ดีฉันไปศึกษาดูเนี่ยไม่ได้ว่าเรามีที่ดินหลังบ้านแล้วก็จะปลูกกัญชาขายเป็นเวิร์กคลาสได้ใช่ไหมมันต้องมีโรงเรือนมันต้องมีการควบคุมอุณหภูมิมันต้องติดกล้องมันโอ้มีกฎหมายมันก็มันก็มีเรื่องที่จะต้องต้องคอนเซิร์นอีกเยอะเหมือนกันด้วยนะคะ